วันที่15มีนาคมพุทธศักราช2567กองบัญชาการกองทัพไทยจัดกิจกรรมครบรอบ64ปีโดยมีพลเอกทรงวิทย์หนุนภักดีผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นประธานมีพิธีสำคัญประกอบไปด้วยพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชพิธีกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในอาคารและพิธีสงฆ์กองบัญชาการกองทัพไทยถือเป็นหน่วยที่เป็นศูนย์กลางของการปฏิบัติการร่วมของเหล่าทัพในบทบาทของกองทัพไทยอันประกอบไปด้วยกองบัญชาการกองทัพไทยกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศการร่วมทางยุทธการได้แก่กองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนมีหน้าที่ในการควบคุมอำนวยการสั่งการและกำกับดูแลส่วนราชการในกองทัพไทยให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องโดยใช้ทุกศักยภาพที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการอำนวยการร่วมกันในการป้องกันประเทศดำรงเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการปฏิบัติภารกิจเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ปฏิบัติทุกภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มขีดความสามารถโดยยึดถือผลประโยชน์และความสงบสุขของประเทศชาติเป็นสิ่งสำคัญ